ปุ๋ยยูเรียตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Ladies and gentlemen welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กตรีมผ่านไปแล้วครับ3คู่2คู่แรกครบยกส่วนของคู่ที่3นะครับจบลงไปด้วย TKO ส่วนของคู่ที่4นะครับก็จะเป็นมวยเอ็กตรีมพิกัด 63.5 กิโลกรัม The next bout is in มวยเอ็กตรีม at 63.5 กิโลกรัม Let's bring out the fighter in the black corner Zachary Ungerite Are you ready for the comeback? You know we know what it's at Ready for whatever we gonna have to show them some man Let me see them hands up all the way from back เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ครับแฟนเด็กไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับเสาร์ที่20พฤษภาคมครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับซักคารีอิงกริตอายุ33ปีครับสูง170ซมครับนี่คือลูกศิษย์ของครูต้อยสิทธิ์ยอดธงนะครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงที่ชลบุรีครับมีรอยจูบด้วยนะครับมีนี่ก็คือซักคารีรอยจูบครับมีรอยจูบตรงหน้าอกซ้ายรูปร่างดีมากนะครับจากอเมริกานะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่แหมค่ายดังในตำนานเลยนะครับค่ายสิทธิ์ยอดธงครับวันนี้มีมา2คู่นะครับ2คนนะครับมีชักคารีคนนี้แล้วก็คู่สุดท้ายครับคลาวิทครับลูกศิษย์ของครูต้อยสิทธิ์ยอดธงRed corner. Let's bring out Joachim Uragi. เอาละครับนี่คือคู่ชกของซักคารีรอยจูบครับนั่นก็คือโยอาคิมโอรากี้นักชกจากประเทศฝรั่งเศสอายุ27ปีครับสูง180เซนติเมตรสูงยาวมาเลยทีเดียวโอ้อายุน้อยกว่าแล้วก็สูงมากกว่าทางด้านของซักคารีสิทธิ์ยอดธงด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูอาวุธแหละครับเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ซบกันในกติกานวมเล็กเปิดนิ้วครับมาดูว่าคู่นี้ใครจะหล่นใครจะโดนนับโดนน็อกครับถามชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยเอ็กตรีมพิกัด 63.5 กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Extreme bout at 63.5 kilograms scheduled for 3 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมสูง170 weighing in at 63.5 kilograms standing 170 centimeters tall มาจากสหรัฐอเมริกา From the United States of America This isZachary Ungerite! แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมสูง180 weighing in at 63.5 กิโลกรัม standing 180 centimeters tall มาจากประเทศฝรั่งเศส from France this is Joachim Uragi!And your referee 11กฤษดาพลตื้อกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเป็นอีกหนึ่งนักมวยดังครับนั่นก็คือแสนเก่งกีฬาสปอร์ตหรือว่า11กฤษดาพลตื้ออดีตแชมป์ช่อง7เลยครับนักมวยชกให้เต็มที่นะแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับดูลีลาการท่าบนของเขาครับด
รูปร่างคู่นี้นะครับทางด้านของสักการีสิทธิ์ยศธงหรือว่าอึงกฤตจากสหรัฐนี่อายุ33ปีสูง170นะครับก็อายุมากกว่าโยอาคิมโอรากี้ที่อายุ27ปีนะครับแล้วก็สูงกว่าด้วยครับ180ซมครับมาดูกันที่อาวุธนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่ชกกันนี่64กิโลกรัมครับต่างคนต่างมาขาดด้วยนะครับโอรากี้มา 63.1 ครับส่วนทางด้านของสักการี 63.4นะนวมเล็กครับใครจะต่อยแม่นกว่าครับขยับครับช่วงสั้นกว่าแต่ว่าหาจังหวะเข้าไปต่อยครับเสียบเข่าครับโอรากี้ครับไปเข่าคืนครับจับดีเลยนะครับสักการีถีบซ้ายครับขยับเข้าหาครับขยับเข้าไปหมัด 1-2 ครับโอรากี้ฝรั่งเศสนี่ก็ถือว่าเป็นชาติยุโรปชาติแรกๆเลยนะครับนอกจากฮอลแลนด์แล้วก็ถือว่าให้ความสนใจในมวยไทยเยอะมากครับครับยังผุดผาดน้อยวรวุฒิครับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่30ปีนะครับสอนมวยครับฮอลแลนด์ก็มีลามอนเดเกอร์ครับส่วนฝรั่งเศสก็หลายคนครับชองสตาร์โบกี้ครับอดีตนักมวยดังในอดีตล่าสุดก็เป็นคนที่มาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับอย่างเมดิซาตูอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ทำมวยส่งวันลูกินีแล้วก็แฟนเทคไฟมวยมันพันเอสตีนขยับเข้าไปนะครับซักการีศอกขวาครับต่อยขวาซ้ายแทงเข่าขวาครับโอรากี้จังหวะเข้าเบรกดีลูกต่อเนื่องมีไหมครับเอาล่ะครับคือต้องการแค่ประสบการณ์แหละครับตอนนี้ทั้งสองคนกล้าออกนะครับอาวุธกล้าต่อยกล้าฟัดอุ้ยไถซ้ายครับโอ้โหเกือบโดนคางครับไปคืนครับนี่ครับแข้งซ้ายเตะได้ดีครับทางด้านซักการีโอรากี้ยังไงครับขยับอ่ะทีบครับขยับเข้าไปครับซักการีแทงเข่าซ้ายครับโอรากี้ครับแล้วก็หาเหลี่ยมเด้งตีขวาครับแม่เวลาในนี่แกจับแล้วสร้างสรรค์จังหวะโอกาสตีเข่าได้ดีมากขยับเดินครับแซกเกอรี่ครับพยายามจะต่อยหมัดต่อยหมัดครับหุกซ้าย2ดอก3ดอกครับอัดลำตัวกอดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรกรรมการแย่ครับจะยังดูใหม่อยู่นะครับแต่ว่าความตั้งใจสูงครับแม่จะกระโจนต่อยโดนถีบทำลายจังหวะเตะขาครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้ครับเตะยาบอยครับแม่พยายามจะเตะตัดล่างหมดยกที่1ครับก็ดูมีความตั้งใจนะครับนี่ครับคือถ้าเกิดทำอะไรด้วยความรักนอกจากจะมีความสุขแล้วก็ยังมีผลงานที่ดีครับคือขีดเส้นไว้เลยครับทั้ง2คนเนี่ยไม่เกิน1ปีแหละครับรับรองครับเป็นตัวอันตรายของนักมวยไทยแน่นอนจังหวะแทงเข่าขวานะครับโอรากี้ต่อยซ้ายซักการีโอรากี้ก็แหมมีหมัดก็ข้างบนนะครับขาก็เตะครับซักการีขยับเข้าหาครับออกซ้ายหน้าซ้ายสูงนิดเดียวครับเนี่ยครับซ้ายสูงครับโดนท่อนแขนป้าบเข้าไปครับอย่างดีที่การไม่ตกครับสำหรับคู่เอกวันนี้นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบไทยพัสดุในรุ่น65กิโลกรัมนะครับก็รอติดตามครับจะจบกันเป็นคู่ที่6นะครับแคนดูไฟเทคเจอนารูโตะเสถียรมวยไทยส่วนหลายคนฟังจากชื่อนี่นารูโตะนี่ไม่ใช่นักมวยญี่ปุ่นนะครับนักมวยไทยครับยูซุรินครับรอติดตามครับคู่แต่ว่าหน้าญี่ปุ่นมากเลยนะใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรอดูฮะหน้าเขาดูคู่นี้กันก่อนครับลุ้นกันก่อนเชียร์กันก่อนครับแข่งซ้ายหน้าของซักการีครับโอรากี้ก็เตะมาครับถีบซ้ายชื่อเหมือนนักฟุตบอลของลิเวอร์พูลเก่าเลยนะครับโอริกี้
ขยับเดินครับขยับเข้าไปช่วงยาวกว่าครับโอรากี้ครับแต่ว่ายังแหมยังต่อยไม่แม่นเท่าไหร่นะครับโดนครับโดนแล้วครับเริ่มโดนครับหมัดชุดหมัดชุดเข่าครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับโอ้คู่นี้แหมก็พยายามจะออกอาวุธกันตลอดนะครับทรงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับก็ยังดูใหม่ทั้งคู่ครับแต่ว่าแหมอาวุธนี่หนักนะครับนี่ครับโดนตาครับแหมนิ้วจิ้มตาหรือเปล่าครับทำหน้าเย่เกครับทางด้านแซคคารีพยายามจะตัดล่างนะครับนี่นะครับชกเดินเข้าหาครับก็เหมือนจะเหลือตะเกียงข้างเดียวแล้วนะครับทางด้านของแซคคารีครับแต่ว่าบ่อยั่นครับโอ้โดนซ้ายครับโอ้โหไม่ต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับหัวฟาดพื้นครับคือหลับเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือออกมาตามสัญชาตญาณครับโอรากี้ครับแล้วก็มาต้องมาขอโทษเพื่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าโดนหมัดไหนครับซ้ายหรือขวาครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่โอ้โหมันจังหวะเร็วมากนะครับอาจจะมองกันไม่ทันดูอีกภาพอีกทีนึงครับนี่นะครับโอ้ยซ้ายครับคือออกหมัดเป็นชุดตามสัญชาตญาณครับฟาดเข้าไปครับโอ้โหยืนผิดเหลี่ยมหน่อยครับกรรมการครับเรียบร้อยเลยนะครับก็จบที่ยก2ครับโยคิมโอรากี้ครับทำสำเร็จนะครับเป็นซ้ายคอร์สสั้นๆครับเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดมากครับของนักชกจากฝรั่งเศสLadies and gentlemen, in round number 2 we have a winnerVia knockout in the red corner, Joakim Oragi. Wow, two fantastic finishes here in Muay Extreme. The next bout after the break will be back to Muay Thai at 73 kilograms. หากกันสักครู่กลับมาคู่ต่อไปครับจะเป็นมวยไทยพิกัด73กิโลกรัมครับอย่าพลาดWayman Punt Extreme.